มอโอ๊กอะไรหมอกระต่ายจากใจคนรู้จักเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากจริงๆสำหรับครอบครัวของหมอโอ๊กสมิธและภรรยาสาวสวยอย่างโอปอปานิสราซึ่งตอนนี้ทั้งคู่มีทายาทด้วยกัน2คนค่ะนั่นก็คือน้องอรินและน้องอรันและล่าสุดค่ะได้มีข่าวการจากไปของแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัฒน์จริยกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จากไปขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายแต่ถูกบิ๊กไบค์ดูคาติสีแดงชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นั้นเป็นตำรวจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลายคนแห่อะไรแพทย์หญิงเดินข้ามทางม้าลายถูก10ตำรวจตีขี่บิ๊กไบค์ชนดับโดยล่าสุดทางด้านหมอโอ๊กสมิธได้เคลื่อนไหวถึงกรณีข้างต้นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายอย่างสุดซึ้งนะครับน้องเป็นคนที่น่ารักเป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่โรงพยาบาลด้วยความสามารถความน่ารักความตั้งใจเพื่อคนไข้อย่างสุดๆเสมอมาเป็นที่น่าเสียดายต่อวงการแพทย์ของเราที่สูญเสียจากสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปก่อนเวลาอันควรและขอวิงวอนให้เหตุการณ์นี้เป็นอีกครั้งที่อยากจะย้ำเตือนถึงผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านในเรื่องความเร็วและความประมาทเพราะอาจเกิดความสูญเสียอาจส่งผลต่อผู้อื่นและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายด้วยนะคะ